วันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามดูแม่ด้วนพาไปหามาหาประสบการณ์ในเมืองใหญ่นะครับกินอาหารริมถนนหรือที่เขาเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดนะครับบรรยากาศก็เป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับกำลังเดินตัวใหญ่ก็ก้าวข้ามตัวน้องอย่างเวหาของเราก็ก้าวลงนะครับเพื่อที่จะข้ามถนนเจ้าหน้าที่หลายท่านนะครับได้รับแจ้งให้อํานวยการจราจรให้กับพังแม่ด้วนกับน้องเวหาที่ข้างหน้าบังหน่อยฮะก็เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายนะครับนี่อีกชุดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่แม่ด้วนนำมาก่อนนี่คือชุดหลังตามมานะครับปกติการเดินทางของช้างก็จะมักกระทิ้งระยะกันประมาณนี้นะครับไม่ได้มาพร้อมกันทีเดียวก็จะเป็นความยากในการระมัดระวังนะครับนี่คือภูผานะครับตามมาห่างๆตอนนี้แม่ด้วนมารับภูผานะครับก็เลยถือโอกาสพาน้องไปหาประสบการณ์ในเมืองใหญ่ด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่เวหาเข้าเมืองหลังจากที่มาคลอดแถวๆนี้นะครับละแวกนี้คือจุดที่เวหาคลอดนะครับอาจจะเป็นไปได้ที่แม่ด้วนอาจจะถือโอกาสพาน้องเวหามารับวัคซีนยังไงก็ได้เข้ามาแล้วก็ต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับสัตว์ป่าต่างๆบนอุทยานแห่งชาตินะครับไม่ใช่เฉพาะช้างไม่ใช่เฉพาะที่เขาใหญ่นะครับส่วนมากเขาก็จะเรียนรู้ว่าทั้งรถทั้งคนบนอุทยานหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้เป็นภัยคุกคามนะครับจะสังเกตว่าเขาไม่ได้มีปฏิกิริยาใดๆที่จะดูตื่นกลัวนะครับอาจจะดูผวาบ้างตามภาษาที่พบผู้คนแปลกหน้านะครับนี่ตอนนี้แม่ด้วนกำลังดึงเถาวัลย์ครับปกติช้างมักจะกินเถาวัลย์นะครับใบไม้ใบหญ้าไม่ค่อยกินเท่าไหร่ชอบเถาวัลย์มากกว่านะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่นะครับนี่มีการดึงกันด้วยนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของเรามีพื้นที่กว้างใหญ่เพียงพอที่จะอยู่ได้ทั้งคนและสัตว์นะครับส่วนที่เป็นถนนก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆของอุทยานการที่ช้างมาอยู่บนถนนภาษาช่างภาพบางท่านก็เรียกว่าธรรมชาติอนุญาตนะครับช้างเลือกที่จะอนุญาตให้เราพบเห็นส่วนสัตว์ป่าที่เขาระแวงภัยไม่อนุญาตให้เราพบเห็นอย่างพวกสัตว์นักล่านะครับพวกเสือพวกหมาในเขาก็รู้ว่าจุดไหนที่มีคนอยู่เขาก็จะหลบออกไปนะครับมีรถคันนี้หยุดท่านผู้ชมจะแปลกใจนะครับนี่ครับยังมาไม่หมดนะครับนี่คือความยากของพี่เจ้าหน้าที่ในการอำนวยการจราจรนะครับเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วช้างมีกี่ตัวนะครับลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆทั้งคนทั้งช้างนะครับเมื่อเราคุ้นเคยกันดีแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะมีการปรับตัวนะครับสัตว์ป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ท่องเที่ยวบนอุทยานให้สุขใจความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นอย่างดีนะครับท่านผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวเวลาเจอช้างก็อาจจะตื่นเต้นตกใจบ้างนะครับก็ไม่ต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะครับคำแนะนำเมื่อเจอช้างอย่าดับเครื่องยนต์ครับต้องพร้อมที่จะออกตัวได้เสมอนะครับ